ี่เจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมค่ะนี่คือคุณคราวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มอุบลแห่งนี้เป็นยังไงคะก็น่าตื่นเต้นมันก็คืออะไรฟาร์มอุบลเนี่ยมันคืออะไรกันคือที่จริงฟาร์มอุบลเป็นงานที่คุณพ่อทำไว้เดิมแล้วก็ชื่อบ้านที่คุณแม่ตั้งฟาร์มก็คือที่รวมอุบลก็คือบัวบัวในกลุ่มที่เรียกว่าอุบลชาตินะคะแล้วตอนหลังๆมันก็แยกออกมาเป็นพวกปทุมชาติเพิ่มขึ้นมาที่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เลยเราก็เลยรวบรวมบัวตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณพ่อคือผู้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปางอุบลสายพันธุ์ทั้งหมดที่นี่มีกี่ร้อยชนิดถ้าเอาชื่อที่ต่างๆกันตอนนี้มีไม่น้อยกว่า650ชื่อโอ้เพียงแต่ว่าจะบานจะหุบเป็นยังไงนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติพันธุ์พวกนี้คือพันธุ์ไทยแท้หรือมาจากต่างประเทศมีทั้ง2แบบมีทั้งพันธุ์ที่คุณพ่อนำเข้าตั้งแต่แรกๆแล้วก็พันธุ์ที่ผสมเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมาที่นี่ค่ะทุกคนจะได้พบกับอะไรบ้างมาที่ปางอุบลเนี่ยน่าแรกเลยความหลากหลายของพันธุ์บัว650สายพันธุ์ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ต่อด้วยว่าอะไรที่มันแตกต่างบางคนอยากเห็นบัวเก่าๆอย่างไอ้จงกนีเป็นยังไงเคยได้ยินแต่ชื่อเคยได้ยินแต่ชื่อได้พบกับบัวหายากได้เรียนรู้วิธีการปลูกเลี้ยงแบบคนบ้านๆทำคนผู้ปลูกเลี้ยงที่เป็นแบบอย่างเราเนี่ยแหละคนปกติคนที่อยู่คอนโดจะเลี้ยงได้ไหมถ้าคนที่อยู่คอนโดมันต้องไปเล่นกลุ่มเป็นบัวที่เป็นพันเล็กเพราะฉะนั้นที่นี่มันมีบัวหลายชนิดทั้งอยู่กลางแดดจ้านะครับลำลายข้อหนึ่งอีกที่สำคัญที่สุดของการปลูกบัวนะคะไม้ดอกด้วยนะคะทุกอย่างไม่แดดไม่ดอกไม่แดดไม่ดอกใช้เวลาปลูกนานไหมกว่าจะได้ดอกขึ้นโดยปกติถ้าต้นสมบูรณ์แล้วเข้าฤดูกาลไม่เกินเดือนถึง2เดือนควรจะเห็นดอกก็ได้ดอกแล้วแล้วคนที่มาเที่ยวที่นี่ได้ประโยชน์อะไรอย่างแรกสุดคือแยกออกว่าอันนี้มันเป็นวอเตอร์เลลี่หรืออุบลชาติบัวก้านอ่อนและกับอีกอันนึงคืออันนี้คือปทุมชาติหรือโลตัสหรือเรียกอีกอย่างว่าบัวก้านแข็งงงเอาแค่2คำพอวอเตอร์ลิลี่กับโลตัสมันต่างกันยังไงวอเตอร์ลิลี่ก็คือบัวที่ก้านใบอ่อนชูใบพ้นน้ำไม่ได้อันนี้วอเตอร์ลิลี่ใช่ก้านอ่อนชูขึ้นมาไม่ได้มันชูพ้นน้ำไม่ได้สูงทีนี้โลตัสก็คือบัวหลวงที่เราไหว้พระที่เห็นนะนึกออกไหมคะทั้งก้านดอกก้านใบชูสูงโยงเยงโยงเยงแล้วก็ก้านแข็งบัวไหนที่เลี้ยงง่ายแล้วก็คนที่เริ่มฝึกบัวชนิดไหนที่ควรจะแนะนำให้เลี้ยงน่าจะเป็นพวกที่ให้ลูกทั้งใบแตกลูกทั้งใบเพราะว่าถึงตายก็ยังเก็บใบคว่ำให้งอกได้เช่นอะไรนะคะอย่างเช่นต้นนี้มันจะขึ้นขยายต้นได้เลยมันจะชงดูอันนี้มีตาตรงนี้เลี้ยงง่ายเพราะมันขยายพันธุ์ง่ายตายแล้วมันก็ขึ้นใหม่ค่ะเนี่ยให้ทุกคนสังเกตไอ้บัวใบลักษณะอย่างเงี้ยบัวต่างประเทศใบอย่างเงี้ยแล้วดอกมันจะสวยงั้นเล่าเลยว่าเมื่อกี้เราคุยว่าจะแยกบัวยังไงบานกลางวันบานกลางคืนดูแค่ใบก็ตอบได้นะคะอย่างที่เมื่อกี้ชี้ว่าอันนี้ขอบใบเรียบแล้วก็ถูกต้องมีเชื้อสายของบัวที่นำเข้าจากต่างประเทศตั้งชื่อมาชื่ออะไรอันนี้ชื่อสยามไดมอนด์สยามไดมอนด์ค่ะแล้วนี่แหละฮะอันนั้นสยามแองเจิลค่ะพวกขอบใบเรียบถ้าพูดถึงการบานเขาจะบานตอนเช้าอันนี้บานเช้าแล้วจะเริ่มหุบหลังเที่ยงเป็นต้นไปโอเคอันนี้ขอบใบเรียบขอบใบเรียบบานเช้าหุบหลังเที่ยงเป็นต้นไปซึ่งจะเรียกว่ามีเชื้อสายบัวฝรั่งโอเคแต่ถ้าฝรั่งเลือดแท้ตอนนี้นู่นนะคะไม่มีดอกหมดเลยอันนี้เรียกว่าไม่เรียบใช่ไหมคะอันนี้ขอบใบเป็นไงคะขอบใบขรุขระขอบใบขรุขระหยิบหยักหยิบหยักหยักไม่เรียบร้อยบานกลางวันแต่บานสายหน่อยแล้วหุบตั้งแต่บ่ายสามบานสายไปดูด้านนู้นดีกว่าเยอะแยะเลยด้านนู้นน่าสวยงามวอเตอร์ลิลี่หรืออุบลชาติคือก้านอ่อนค่ะก็คือตัวก้านเป็นอ่อนๆก้านอ่อนๆอย่างนี้เมื่อกี้ดูไปแล้วเมื่อกี้เราดูไปแล้วอันนี้นะคะคือโลตัสหรือบัวหลวงหรือปทุมชาติซึ่งก้านมันแข็งลองสัมผัสดูก็ได้แข็งเลยนะคะแล้วก็ใบชูพ้นน้ำสูงแล้วก็สุดท้ายคือบานกลางคืนเมื่อกี้เราพูดถึงใบเรียบใบหยักไม่เป็นระเบียบอันนี้คือจักแหลมเป็นระเบียบบางคนก็เรียกว่าหยักฟันเลื่อยหยักแหลมฟันเลื่อยไหมคะเป็นระเบียบนะคะไอ้อย่างเงี้ยเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยค่ะไม่ต้องมีดอกบานกลางคืนบานกลางคืนเริ่มบานกลางคืนแล้วก็หุบตอนสายๆนะคะประมาณนั้นเอาล่ะผมอยากทราบเรื่องดินที่เหมาะสำหรับปลูกบัวครับก็ต้องแยกถ้าเกิด
เราปลูกบัวที่เป็นบัวต้นอย่างเงี้ยนะคะดินก็น่าจะเป็นดินที่มีความเหนียวระดับนึงนะคะข้อต่อมาคือหลังจากเราปลูกด้วยดินอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเสริมปุ๋ยบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าทุกวันหวยออกปุ๋ยก็คือการใส่เขาผมเคยทำกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ปุ๋ยเม็ดยัดเอาหนังยางลงแล้วก็ยัดไปในดินถูกไหมถูกแต่หนังยางไม่จำเป็นอ๋อไม่จำไม่ต้องหนังยางก็ได้โอเคเอายัดลงไปในดินแล้วมันก็จะไปแตกนั่นเอง